สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาในตอนนี้นะคะปรากฏว่าพอการระบาดของโควิด -19 มันมาวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากปกติที่คนเนี่ยไปส่องสัตว์แล้วก็ไปหารายได้จากการที่พาคนไปส่องสัตว์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะคะจำนวนสัตว์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่ออกไปแต่ปรากฏว่าที่นั่นจำนวนสัตว์ลดลงสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามจากคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมบุริชาคุณผู้ชมค่ะคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน TrueVee Room นะคะเห็นบอกว่าวันนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นในแอฟริกาน่าตกใจมากๆเพราะว่าจำนวนสัตว์แต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะมนุษย์ไม่ไปรบกวนแต่กลับกันที่นั่นไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดแล้วว่าสิ่งดีสิ่งเดียวเลยที่โควิด -19 มีในช่วงเวลานี้นั่นก็คือมันน่าจะทำให้ธรรมชาติเนี่ยกลับมาฟื้นฟูใช่ไหมคะสัตว์ป่าน้อยใหญ่เนี่ยมันจะออกมาตามท้องถนนเราเห็นภาพกันเยอะมากประเทศไทยเราเองเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มีรายงานมาจากแอฟริกาค่ะพบว่าการระบาดของโควิด -19 กระทบต่อสัตว์ด้วยเพราะนักล่าสัตว์มันมีมากยิ่งขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบหลายต่อหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นักล่าสัตว์เนี่ยออกมาล่าสัตว์ในช่วงนี้กันมากขึ้นนะคะมาติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูเรื่องของประเด็นสัตว์ป่าในแอฟริกาที่ถูกล่ากันมากขึ้นในช่วงของโควิด -19 แบบนี้นะคะพามาดูสถานการณ์โควิด -19 โดยรวมที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกากันหน่อยแอฟริกาก่อนหน้านี้นะคะการระบาดเนี่ยก็คือยังถือว่าไม่รุนแรงนะคะถ้าหากว่าเทียบกับหลายภูมิภาคที่เกิดขึ้นนะคะอเมริกาเอ่ยลาตินอเมริกาเอ่ยยุโรปหรือแม้แต่เอเชียแอฟริกาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยภาพรวมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในหลักหมื่นคนนะคะแต่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าทุกประเทศในทวีปแอฟริกา มีผู้ที่ติดเชื้อครบทุกประเทศแล้วนะคะก็คือ54ประเทศประเทศล่าสุดคืออะไรคือประเทศเลโซโทค่ะราชอาณาจักรเลโซโทเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีรายงานผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศนะคะส่งผลให้ครบทุกประเทศในแอฟริกาแล้วนะคะเลโซโทเนี่ยไปเจอผู้ติดเชื้อเป็นการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เอาไปตรวจร่างกายพบว่าผลตรวจโควิด-19 ในร่างกายเป็นบวกแต่ไม่แสดงอาการด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามีผู้ติดเชื้อรายอื่นในประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็สามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆได้อย่างที่เราเคยศึกษาวิจัยกันมาจากทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเลโซโทเองเป็นประเทศเล็กๆค่ะประชากรเขาอยู่ที่ประมาณสัก2ล้านคนเท่านั้นเองนะคะก็รอดพ้นจากการระบาดของโควิด-19 มาเรียกว่าหลายเดือนทีเดียวนะคะซึ่งเขามีพรมแดนติดกับประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งแอฟริกาใต้ถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะคะโดยแอฟริกาใต้เนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่230กว่าคนแต่ทีนี้ในภาพรวมของทั้งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยนะคะพบว่ามีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ69,500 กว่าคนเกือบ 70,000 คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,400 คนซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในแอฟริกาอย่างที่เราเห็นคือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้พุ่งพรวดพราดเหมือนหลายๆประเทศแต่ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าถ้าหากว่าการระบาดมันย้ายพื้นที่ไปในแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยอันนี้รุนแรงแล้วก็อาจจะน่ากลัวด้วยเพราะเรื่องของระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของแอฟริกาใต้อย่างที่เราทราบกันว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็ WHO มีการประเมินด้วยว่าถ้ามันเกิดการระบาดในแอฟริกาใต้อาจจะมีชาวแอฟริกาใต้เสียชีวิตมากกว่า 190,000 คนเกือบ 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงปีแรกของการระบาดถ้าหากว่ามาตรการในการป้องกันโควิด -19 มันล้มเหลวรัฐบาลไม่สามารถที่จะรับมือไม่สามารถจัดการได้อาจจะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิดมากถึง30ไปจนถึง44ล้านคนตัวเลขนี่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า5ล้าน5แสนคนซึ่งแน่นอนว่าถ้าตัวเลขคนรักษาในโรงพยาบาลมันเยอะขนาดนี้เรื่องของระบบการดูแลผู้ป่วยในแอฟริกาใต้ในทวีปแอฟริกานะคะอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มันมากขนาดนี้แล้วก็อาจจะส่งผลให้เรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันล่มสลายลงไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง WHO ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลถ้าหากว่าเชื้อเนี่ยมันแพร่เข้าไปในแอฟริกามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เป็นประเด็นที่อยากจะนำเสนอกันนั่นก็คือเรื่องของสัตว์ป่านี่แหละค่ะอย่างที่เราทราบการรายงานข่าวหลายอย่างก่อนหน้านี้นะคะพบว่าเมื่อโควิดระบาดประชาชนใช้ชีวิตด้านนอกกันมากขึ้นเข้าป่าต่างๆนานาเนี่ยน้อยลงนะคะมันก็ส่งผลให้ชีวิตของสัตว์ป่ามันน่าจะฟื้นฟูกลับคืนมาแต่ทีนี้มีรายงานออกมานะคะจากทวีปแอฟริกาพบว่าจำนวนสัตว์ป่าที่ถูกล่ากลับเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะณเวลานี้ค่ะแอฟริกาหลายประเทศก็คือมีการปิดประเทศไปล็อกดาวน์ไปนะคะส่งผลให้ผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอันนี้มีปัญหานะคะเพราะแอฟริกาหลายประเทศเขาได้เงินรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักพอนักท่องเที่ยวไม่มีคนตกงานค่ะคนตกงานแล้วเกิดอะไรขึ้นคนเนี่ยเขาเอาทรัพยากรไปใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 การมาจ้างงานเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนในการตรวจตราตรงนี้เนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจตราต่างๆนานาเนี่ยมีจำนวนลดน้อยลงบรรดานักล่าเขาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเพราะเขาเห็นว่าในเมื่อกฎหมายณเวลานี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้อย่างครอบคลุมได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะคะนักล่าก็เหิมเกริมกันมากขึ้นเข้าไปล่าสัตว์ป่ากันมากขึ้นในขณะที่บรรดาคนตกงานเขาก็มองว่าเขาสิ้นหวังแล้วเขาไม่มีอะไรจะประทังชีวิตแล้วสิ่งที่เขาทำได้เขาก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ป่าเพื่อเอาเนื้อมาทานนักล่าก็ไปล่าสัตว์ป่าเพื่อเอาสัตว์ป่ามาขายในตลาดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันเดินควบคู่ไปกับการระบาดของโควิด-19 ก็เลยส่งผลให้ณเวลานี้มีรายงานว่าบรรดานักล่าสัตว์ป่าในแอฟริกาใต้เหิมเกริมกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะโดยมูลนิธิสัตว์ป่าแอฟริกาใต้เปิดเผยว่านี่แหละค่ะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มีเมื่อคนตกงานก็ส่งผลให้ชาวบ้านเขาก็เข้าไปล่าสัตว์ป่ากันมากขึ้นแล้วก็นักล่าสัตว์ป่าด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้นำเที่ยวหรือแม้แต่นักล่าสัตว์ที่เชี่ยวชาญนะคะคือคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่เขาอยู่รวมตัวกันมากๆเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปล่าสัตว์ป่ากันมากขึ้นดังนั้นแล้วในช่วงเวลาแบบนี้นะคะทางมูลนิธิเขาบอกว่าเขาต้องการอย่างมากเลยสำหรับความช่วยเหลืองบประมาณที่จะนำมาใช้ในการปกป้องในการดูแลจัดการเรื่องของเขตอนุรักษ์ทั่วทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ค่ะเพราะว่าในเวลานี้มีความจำเป็นมากๆเลยที่ชีวิตของสัตว์ป่าก็ต้องได้รับการปกป้องดูแลไม่ต่างจากชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะคือทาง National Geographic เนี่ยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันบอกว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการล่าสัตว์ป่าในภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต้นเดือนมีนาคมเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะไปพบว่ามีแรดที่ถูกฆ่าอย่างน้อยๆคือ3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ถูกเอานอไปเพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดมืดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเอางบประมาณไปใช้ในการดูแลสัตว์ป่ารวมไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่เขาพักอาศัยกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เขาขาดแคลนรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ารายได้ตรงนี้เนี่ยเขามีกลับมาถ้าหากว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเขานะคะถ้าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็อาจจะไม่ไปล่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็จะไม่ถูกรบกวนไม่ถูกทำให้ตายด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะนำมาฝากกันว่าผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนแล้วนะสัตว์ป่าเองทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งทวีปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณแอมภูริชาคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ